บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าการกลับมาของน้ำยาพันไทยแตงโมในวันนี้เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเขาเอ็กกับแบรนด์ Night to Meet You ที่เป็นเจ้าพ่อวงการกลิ่นแตงโมในบ้านเราอย่างใหญ่เลยสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวน้ำยาฟรีเบทครับโดยในวันนี้นะครับเป็นน้ำยาที่เพื่อนๆ เนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับพันไทยเนี่ยตัวใหม่ที่มากับชื่อว่าแตงโมจินตลาเนี่ยฟิลกลิ่นรสชาติอร่อยไหมแถมความพิเศษของเขาคือ X กับ Night to Meet You ที่ทำกลิ่นวอเตอร์เมลอนกรัมเด็ดๆออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยหูยบอกได้เลยนะครับแตงโมของ Night to Meet You จากเมื่อก่อนที่ผมเคยลองนะอร่อยมากแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แตงโมแบรนด์นึงที่แบบถ้าเพื่อนๆนึกถึงกลิ่นแตงโมต้องนึกถึงแบรนด์เขาซึ่งผมพูดแบบไม่อวยเลยนะถ้ากลิ่นแตงโมผมยกให้ Night to Meet You เป็น Number 1 นะครับแล้วซึ่งพอเขามาคอลแลบกันนะครับเนี่ยทำงานร่วมกันแบบนี้นะหูยผมเนี่ยโคตรอยากจะรู้เลยอะว่ากลิ่นแตงโมของเขาเนี่ยจะทำออกมาสไตล์ไหนจะคล้ายกับแตงโมของ Night to Meet You เลยหรือเปล่าต้องไปลองว่ะเอาจริงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลองกันเลยแล้วกันโดยเริ่มจากการรีวิวตัวหน้าตาแพ็คเกจขวดกันก่อนครับและนี่ก็คือหน้าตาแพ็คเกจขวดของเขานะครับซึ่งสติ๊กเกอร์เนี่ยยังเป็นสีเดิมนะครับเหมือนกับทุกๆกลิ่นเลยโดยเขาจะแบ่งออกเป็น2สีนะถ้าเป็นสีเนื้อแบบนี้คือไม่ได้เย็นจัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีฟ้าเนี่ยจะมีคำว่า Ice นะครับตัวนั้นอาจจะเพิ่มความเย็นขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะครับซึ่งด้านบนเหมือนเดิมนะครับชื่อแบรนด์ของเขาพันไทยครับจินตลานะครับก็คือชื่อรุ่นแตงโมของเขานะครับ X Night to Meet You ผมบอกเลยนะ Night to Meet You เนี่ยถือว่าครองตลาดสายแตงโมมาอย่างยาวนานนะครับและครั้งนี้โอ้โหมาจับมือกับพันไทยน่าจะสุดจัดเลยโดยรูปนะครับที่เขาใช้เนี่ยเป็นฮิปโปนะครับกำลังกินแตงโมอยู่นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษพันไทยและอันนี้คือโลโก้ของเขาค่อนข้างสวยมากผมค่อนข้างชอบเลยอะแล้วก็มี QR Code นะครับรวมถึง www LINE @facebook นะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปตามนี้ได้เลยส่วนอีกฝั่งนะครับก็จะบอกสัดส่วนต่างๆนะครับมากันนิก6ขวด100 ml PG 50 VG 50นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโดยสีของน้ำยาเนี่ยออกเหลืองทองเลยนะครับเนี่ยเหลืองทองอลามเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูความหนืดของน้ำยากันบ้างนะครับแต่ขอตีนิดนึงนะเรื่องขวดเนี่ยแม่งแข็งไปหน่อยขวดของเขาอ่ะผมว่ามันแข็งไปนิดนึงนะครับถ้านิ่มได้เท่าพวกชับบี้กอริลล่าผมว่าแม่งจะดีกว่านี้มากอ่ะบีบหนักนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะต้องใช้แรงบีบหน่อยน้ำยาหนืดกลางๆนะครับไม่ได้หนืดอะไรมากมายนะครับแต่ชิมแต่ชิมขึ้นมานี่กลิ่นแม่งให้อารมณ์แบบแตงโมของ Night to Meet You เลยนะแต่เหมือนผมจะรู้สึกสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Night to Meet You กับพันไทยนี่แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปลองดมกลิ่นกันต่อเลยครับเปิดฝาดมกลิ่นขึ้นมานี่แบบคือแตงโมอ่ะส่วนใหญ่นะครับในตลาดบ้านเราอ่ะเวลาดมอ่ะมันจะไม่ค่อยแยกออกได้เยอะนะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันกลิ่นแบบแตงโมประมาณแบบไนท์อ่ะแตงโมแบบ Night to Meet You หน่อยๆนะคือกลิ่นขึ้นมาเป็นแตงโมสดนะครับไม่ใช่แตงโมในน้ำหวานนะแต่กลิ่นที่มันขาดไปน่าจะเป็นกลิ่นหมากฝรั่งในของ Night to Meet You นะครับโอ้โหมันจะทำออกมาโทนไหนวะเดี๋ยวลองสูบเลยแล้วกันตัวนี้นะครับจากที่ลองสูบครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงลูกอมนะฟิลเขามันให้อารมณ์เหมือนกำลังกินลูกอมอยู่อ่ะแบบมีความเผ็ดร้อนหน่อยๆนะครับแล้วก็น้ำยาตัวเนี้ยหวานไม่ได้เยอะนะครับแต่มีความเย็นพอสมควรนะครับเหมือนผมกำลังอมลูกอมฮออยู่เลยนะสูบมาเนี่ยมันมีอาการเผ็ดร้อนครับแล้วก็ถ้าจับกลิ่นแตงโมดีๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแตงโมสดมากกว่าแตงโมในน้ำหวานนะครับเหมือนเป็นกลิ่นแตงโมแบบแตงโมจริงๆเลยอ่ะและช่วงกลางถึงปลายนะครับมีความเย็นซ่อนความเผ็ดร้อนซึ่งคล้ายๆกับลูกอมหลายๆแบรนด์นะแต่ผมนึกไม่ออกอ่ะถ้าให้ผมนึกได้อ่ะผมว่าน่าจะเหมือนลูกอมฮอที่แบบจะมีความเย็นบวกเผ็ดร้อนซ่อนอยู่ครับเออคล้ายอยู่นะผมว่าเหมือนน่ะซึ่งถามว่าแตกต่างไหมจากในตลาดนะครับผมบอกได้เลยนะแม่งแตกต่างมากนะครับสำหรับแตงโมตัวเนี้ยแต่ตัวเบสหลักยังไงก็คือแตงโมครับพอสูบอะถ้าจินตนาการอะมันจะก้ำกึ่งไปทางแบบลูกอมฮอสีชมพูประมาณนึงนะทำให้ผมเนี่ยนึกถึงแต่ลูกอมฮอนะเวลาสูบอะ
กลิ่นแปลกใหม่กลิ่นแปลกใหม่จริงแล้วก็เย็นคอพอสมควรนะครับโดยผมเนี่ยใช้เป็นอะตอม2คอยนะครับความหวานที่รับรู้เนี่ยรู้สึกว่าหวานแค่ประมาณ2เท่านั้นนะครับคือน้ำยาพันไทยเนี่ยจากที่ลองมาหลายๆตัวนะครับสไตล์ของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นน้ำยาหวานนะครับจะเน้นไปทางกลิ่นซะเยอะแล้วส่วนความเย็นเนี่ยพอเล่นกับอะตอม2คอยนี่ก็รู้สึกว่าเย็นประมาณสัก 3.5 เต็ม5เลยนะถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ฟ้าผมว่าโอ้โหน่าจะเย็นประมาณแบบซุปเปอร์คูลได้เลยนะครับหอมคือพ่นออกไปแล้วอ่ะมันยังมีกลิ่นแบบความเป็นแตงโมสดๆอยู่ซึ่งแตงโมพันธุ์ไทยจินตลาในวันนี้ถ้าพูดถึงแตงโมไนท์ผมบอกได้เลยนะว่าคนละสไตล์นะครับตัวของไนท์ชูมิทยูเนี่ยจะออกเป็นแตงโมหมักฝรั่งนะครับแต่ตัวนี้จะออกเป็นแตงโมลูกอมที่แบบให้ความเผ็ดร้อนให้ความสดชื่นเวลาสูบเข้ามาเนี่ยรู้สึกเย็นๆคอนะครับแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยเพราะว่าน้ำยาเขาไม่ได้หวานอะไรมากมายด้วยซึ่งกลิ่นนี้ผมถือว่าไม่น่าเบื่อเลยนะเพราะลองแตงโมมาหลายๆแบรนด์อ่ะก็พยายามแบบจะทำเหมือนๆกันนะครับก็เป็นแบบกลิ่นน้ำแตงโมบ้างกลิ่นแตงโมเพบ้างแต่ตัวเนี้ยเรียกได้ว่าฉีกแหวกแนวไปเลยครับซึ่งความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆนะไม่ได้หมายความว่าไม่อร่อยนะครับตัวนี้สำหรับผมเนี่ยก็อร่อยนะครับแต่มันจะออกแบบสไตล์ลูกอมอ่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบความที่เป็นแบบเผ็ดร้อนในช่วงกลางถึงปลายของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบไปเลยถ้าเพื่อนๆชอบเป็นกลิ่นแตงโมน้ำหวานเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ถูกใจนะครับและส่วนเรื่องนิกนะครับไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอและนิกมาอิ่มเหมือนเดิมคุณภาพยังสูงเหมือนเดิมนะครับต้องยกนิ้วให้กับน้ำยาแบรนด์พันธุ์ไทยของคนไทยในวันนี้จริงๆแล้วก็ฝากอีกครั้งนะครับอร่อยคุณอาจจะไม่อร่อยผมอร่อยผมอาจจะไม่อร่อยคุณยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้วซึ่งเดี๋ยวไอ้ตัวสติ๊กเกอร์สีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปถัดๆไปนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ Facebook พันไทยนะครับที่ส่งน้ำยาพันไทยจินตลาตัวนี้นะครับมาให้ผมลองใช้แล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูและสำหรับคลิปหน้าผมก็เตรียมของเจ๋งๆมารอเพื่อนๆอยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย